สวัสดีครับผมอรุณศรีครับวันนี้ผมก็มี idioms หรือ phrasal verbs phrasal verb ก็คือกริยาวลีซึ่งก็จะมีความหมายหลากหลายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคำนะครับที่ผมนำมาเสนอนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับในภาษาอังกฤษคำที่หนึ่ง at least at least หรือ not less than not less than เราก็มาดูตัวอย่างนะ ตัวอย่าง I drive a car to Pattaya at least 2 hours I drive a car to Pattaya at least 2 hours ฉันขับรถไปพัทยาอย่างน้อย2 ชั่วโมงอันนี้ก็เอาไว้ใช้ได้นะครับข้อที่2นะครับ by heart by heart หรือ by memorizing by memorizing ตัวอย่างนะครับ he's a good playing guitar by heart for folk songs he's a good playing guitar by heart for folk songsในความหมายก็คือจำใช้วิธีจำให้ขึ้นใจนะครับก็คือเขาสามารถเล่นกีตาร์โดยแบบสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องดูโน้ตไม่ต้องดูเนื้อร้องนะครับเล่นขึ้นใจแล้วนะครับ ข้อที่3 all ears all ears หรือ eager to listen eager to listenlisten ให้ออกเสียงว่า listen ไม่ใช่ listen นะครับถ้า listen เป็นการออกเสียงที่ผิดไม่เหมือนเจ้าของภาษานะครับตามกฎsilent t นะครับ silent t มาดูตัวอย่างนะครับ I'm all ears to hear your guitar I'm all ears to hear your guitarหมายถึงฉันตั้งใจหรืออยากจะฟังเสียงกีตาร์ของคุณนะ ข้อที่4นะครับ let me know let me know มาดูตัวอย่างนะครับ let me know if you need some drink let me know if you need some drinkหมายความว่าบอกฉันเลยนะครับบอกฉันเลยหรือให้ฉันรู้ถ้าแปลตรงตัวนะครับก็มีความหมายอย่างนั้นก็หมายความว่าในประโยคตัวอย่างก็คือว่าบอกฉันได้นะถ้าคุณต้องการดื่มอะไรสักอย่างนะครับ Let me know if you need some drink มาดูข้อที่5นะครับright away right away หรือ immediately immediately ตัวนี้ต้องออกเสียงให้ถูกต้อง immediately immediately นะครับในประโยคตัวอย่าง it's great to start it right away ก็หมายความว่าเป็นการดีเลยถ้าเราจะเริ่มมันเดี๋ยวนี้เลยนะครับ right away ก็หมายถึงเดี๋ยวนี้นะครับ มาต่อข้อที่6นะครับ what for what for ความหมายเดียวกับ why นะครับก็คือทำไมนะฮะในประโยคตัวอย่างนะครับ I have to care of you what for I have to care of you what forนะครับหมายความว่าฉันแคร์เธอเ
ทำไมล่ะทำไมฉันต้องแคร์เธออะไรอย่างนี้นะฮะ มาดูในประโยคต่อไปนะครับ as well ก็คือ also หรือ to แปลว่าด้วยนะครับในประโยคตัวอย่างนะครับ he can drive a car and a big truck as well he can drive a car and a big truck as well หมายถึงว่าเขาสามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกใหญ่ได้ด้วยนะครับเขาสามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกใหญ่ได้ด้วยต่อมาในประโยคที่ go on หรือ to continue ก็หมายถึงทำต่อไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องนั่นเองนำยกตัวอย่างนะครับ please go on reading your English นะครับให้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองนะครับ fall asleep หรือ go to sleep นั่นเองก็คือสงบหรือหลับในนะฮะหลับใน fall asleep หลับในประโยคตัวอย่างนะครับ don't fall asleep when you are driving คืออย่าหลับในขณะที่ขับรถอยู่นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับลองฝึกพูดนะครับลองฝึกพูดผมก็จะพูดซ้ำๆอยู่อย่างนี้แหละครับคือต้องฝึกพูดแล้วก็ฝึกการแต่งประโยคนะฮะแล้วก็ไปพูดจริงๆไปใช้จริงๆนะครับเพื่อให้เราเกิดความคล่องตัวนะฮะมีความชำนาญในการที่จะพูดมีความเคยชินในการที่จะพูดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่ได้นะเราต้องฝึกพูดทุกวันนะอันดับแรกเลยอย่างที่บอกก็คือว่าพูดผิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายแต่ขอให้รู้ว่าถ้าวันนี้ผิดพรุ่งนี้ก็แก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะการพูดหรือการเรียนการฝึกพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการผิดพลาดได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อผิดก็รีบแก้ไขนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในต่อคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ